โอ้โหโจรบุกเว้ยจะเพิ่งไม่ยังไม่มีทหารไม่มีทหารใจเย็นๆโอ้โหดาบตีไม่เข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยดาบตีไม่เข้าเลยเนี่ยเฮ้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 ยเบาไอ้นุ่มเบาๆเนาะไอ้นุ่มเนาะเฮ้ยเฮ้ยอานูบิสไม่ไม่เขาจะฆ่าคนงานคุณทั้งหมดทำไมหยุดเขาไม่นะไม่นะบอสว่ะอานูบิสว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุด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 เฮ้ยมันจะมาตีคนงานกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย17,000แล้วโอ้ยซื้อไปดิครับรออะไรอะครับแต่ยังไม่25,000นะรอ25,000ก่อนถึงจะไปไวกิ้งได้แม่งเอ้ยเมื่ออาณาจักรของเวฟนะขาดแคลนเงินและต้นไม้และเสบียงเป็นอย่างมากเราจึงต้องจำเป็นตามหาผู้ช่วยฟาร์มทรัพยากรในการสร้างอาณาจักรเพื่อปกป้องโจรเหล่าผู้ร้ายต่อไปในแมปราชอาณาจักรของฉันเอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะเนี่ยเวฟนาวในเกมโรบล็อกซ์นะผมในแมปที่บอกว่าตะกี้ไปนะก็คือราชอาณาจักรของฉันนะครับผมแม่เป็นแมปที่เราต้องฟาร์มต้นไม้แล้วก็เอาไปขายแล้วก็สร้างขยายที่ดินนี่ขยายที่ดินแบบนี้ไปเรื่อยนะตัดต้นไม้ขยายที่ดินตัดต้นไม้ไขให้ดินไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สร้างบ้านตามหาผู้คนนะตังหมดไปขายไม้แป๊บโอเคสร้างบ้านตามหาผู้คนนะผมในการช่วยเราปกป้องอาณาจักรของเราแล้วก็ช่วยในการทำมาหากินในการตัดไม้อะไรอย่างนี้นะครับผมเออมาดิสร้างไปตัดไม้ซื้อที่ดินเพิ่มซื้อที่ดินเพิ่มซื้อที่ดินเพิ่มแล้วจะเห็นได้ว่าทางขวาผมจะมีคำว่าราชอาณาจักรอัปเกรดสร้างอยู่นะดูอันบนแป๊บอันบนคืออะไรอะแมปใช่ไหมโอเคอัปเกรดอัปเกรดดาบใช่ไหมอัปเกรดดาบโอเคอัปเกรดดาบแล้วก็อัปเกรดไม้อัปเกรดราคาไม้ได้ด้วยน่าสนใจสร้างกระท่อมคนงาน250 บาทเยี่ยมน่าสนใจตัดไม้ก่อนก่อนนี้ก่อนอื่นเราต้องทำมือก่อนผมก่อนที่เราจะไปหาคนมาช่วยในการสร้างอาณาจักรของเราได้นะราชานะผมจำเป็นที่จะต้องลงมือเหนื่อยเองก่อนนะผมนี่เมื่อเราเหนื่อยแล้วเราได้ตังพอเราก็จะสร้างกระต๊อบคนงานนะผม250 บาทนะโบจากนี้เราก็จะมีคนที่ช่วยตัดไม้แล้วนะผมก็คือพวกของเรานั่นเองนะเราไม่ต้องเหนื่อยแล้วแหละเรามีคนช่วยแล้วเยี่ยมเลยประหยัดเวลาได้เยอะโอเคตัดไปเรื่อยแล้วก็ขยายที่ดินไปครับผมรัวๆรัวๆโอเคช่วยตัดไม้ช่วยขยายที่ดินไปนะมันมีบ้านทหารด้วยทุกคนบ้านทหารเหรอวะแสดงว่ามันมีโจรด้วยเหรอวะเฮ้ยมันมีบ้านทหารอะเราลองดูแมปคนอื่นดูดิเออโหคนอื่นนี่สร้างกันยิ่งใจใหญ่โตมากนะผมรู้สึกว่ามันจะมีเฮ้ยนั่นตัวอะไรวะน่ะแต่รถสาวเหรอซัดอะไรอยู่วะนั่นน่ะเฮ้ย What the hell เหมียวแสดงกูอาจจะต้องเจอบ้างใช่ไหมเอาละกูเตรียมตัวคิดได้เลยเออสร้างฮับฮับอีกโอเคมันบอกให้สร้างฮับอีกนะผมสร้างฮับอีกเพื่อช่วยในการตัดไม้โอเคเรามีพวก2คนแล้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมีอะไรกำลังจะมาวะมันบอกว่ามีอะไรกำลังจะมาไม่รู้อะเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะช่างมันอุ้ยภูเขาเอเวอเรสต์ทำอะไรได้วะเนี่ยทำอะไรไม่ได้เนาะโอเคสร้างเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคนงานป่าเอออ๋อเราเจอคนงานในป่าเว้ยพวกเขาเข้าร่วมกับอาณาจักรของเราเราไม่ต้องซื้อนะเขาเข้าร่วมเองเลยแสดงว่าอาณาจักรเรามันใหญ่โตมโหฬารไงเลยมีคนเข้าร่วมด้วยเฮ้ยโจรกำลังโจมตีเฮ้ยเอาปะล่ะ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 เออมึงจะทำร้ายชาวบ้านกูเหรอไม่ได้แหลกอะกูบอกเลยไม่ได้แหลกงานนี้ต้องมีการสร้างบ้านทหารกันเกิดขึ้นแล้วอะไม่งั้นเราจะตีคนเดียวไม่ไหวนะมันตอนนี้มันมาแค่คนเดียวแต่อนาคตอะไม่มาเป็นกองทัพแน่เลยกูเดาเลยจากไดโนเสาร์ตัวเมื่อกี้ที่กูเห็นในบ้านคนอื่นอะกูสร้างไว้ก่อนเลยครับผมโอเคเยี่ยมเหมือนจะอัปเกรดคนงานได้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหอัปแล้วไงอะน่าจะขนไม้ได้เยอะกว่าเดิมปะอันนี้เดานะเดาเฉยๆอะไรโจรบุกอีกแล้วกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหสร้างทาวเวอร์กันเถอะมันบอกให้สร้างทาวเวอร์กันเถอะทาวเวอร์คืออีหยังบ่ใช่วะทาวเวอร์คืออีหยังวะโอ้ยคนยิงธนูเหรออาจจะเป็นคนยิงธนูนี่ไงแล้วคนยิงธนูโอ้โหโคตรเท่ครับอัปเกรดได้ด้วยอัปเกรดได้ทุกอย่างเลยนะโอเคเลยเยี่ยมโซนดรอปออฟนี่คืออะไรวะทุกคน
มันคืออะไรวะเนี่ยฮะสร้างไปดูนะไม่รู้นะผมมันคืออะไรไม่รู้นะเอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้ทำอีกอย่างวะอ๋อผมรู้แล้วไอ้นี่เอาไว้ทำอะไรก็คือนี่เห็น NPC มันไต่ตัดไม้แล้วก็เดินมาไว้ตรงเนี้ยแล้วตังผมมันก็ขึ้นนะแสดงว่ามันเป็นเหมือนแบบจุดที่เอาไว้เดี๋ยวผมลองตัดไม้นะแล้วผมก็เดินไปปึ๊บอ๋อมันเป็นจุดที่เอาไว้ขายได้เว้ยคือการที่เราจะขายไม้ได้อะเราจะต้องเดินไปที่ปราสาทที่เดียวใช่ไหมแต่พอเราสร้างไอ้นี่ขึ้นมาแล้วอะเป็นเหมือนแบบร้านค้าอีกที่นึงอะเฮ้ยทำให้เราไม่ต้องเดินไกลไงช่วยได้เยอะนะเนี่ยโอเคขยายเพิ่มขยายเฮ้ยตอนนี้ตังผม 2,000 แล้วผมลองคออัพอันนี้ดูนะอัพเกรดว้าวอัพเพิ่มแล้วเยี่ยมเลยอัพเกรดหน่อยดีกว่าว่าดาบไม่ต้องอัพเกรดหรอกอัพเกรดราคาไม้นี่แหละรู้สึกว่าราคาไม้แม่งน้อยชิบเป่งเลยเออ900 1,800 เฮ้ยค้นพบสมบัติแล้วอะไรวะขุมทรัพย์ไม้คุณพบกองไม้ในป่าฮะโอ้โห 5,000 กองเฮ้ยคนพบอนุสาวรีย์เว้ยเฮ้ยตอนนี้คนงานหุ่นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น 25% ในอาณาจักรนี้เอาว่ะอาณาจักรของผมมันชักจะรุ่งโรจน์ไปใหญ่แล้วรุ่งโรจน์ไปใหญ่แล้วว่ะเอ็มนี่มันขั้นเทพนี่ว่ะประชาชนจะต้องภูมิใจที่อยู่บนอาณาจักรของเรฟนะคนนี้นะครับผมตอนแรกอนาคตกูก็มืดแล้วเฮ้ยคนพบอะไรอีกแล้ววะเนี่ยโทเทมป่าต้นไม้ทั้งหมดลีโก9ลีโกลีโล9หมายถึงว่า 15% หมายถึงว่าโตเร็วขึ้น 15% ในอาณาจักรนี้ใช่ไหมเออตามนั้นมึงแปลไทยได้เป็นไทยมากกูต้องมาแปลไทยเป็นไทยอีกทีนึงเนี่ยเออเฮ้ยผมว่าเราน่าจะต้องสร้างไปเรื่อยๆตรงถึงตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันแบบว่ามันมีเงาตรงเนี้ยจนถึงประตูนั้นอะถึงประตูนั้นแล้วไงต่อวะไปด่านต่อไปอย่างเงี้ยหรอเฮ้ยคนพบอะไรวะเนี่ยโอ้ไฟจะไหม้ในป่าโอ้วอนเดอร์แมวเมียวกูไม่เสียเลือดด้วยนะประเด็นน่ะกูไม่เสียเลือดด้วยนะแต่ว่าต้นไม้หมดตัวเลยไม่มีต้นไม้เหลืออยู่ในกอกกูแล้วเนี่ยโอ้โหเวนกามเฮ้ยโตยังไวเลยเฮ้ยต้นไม้โตยังไวเลยเฮ้ยคนพบอะไรเงี้ยเนี่ยเก็บภาษีเขาจะไม่ไปไหนจนกว่าคุณจะจ่ายภาษีเขา อะไรอ่ะจ่ายภาษีอะไรโอ้โห 2,000 บาทเนี่ยนะกูจะบ้าตายกูไม่เดินเข้าไปได้ไหมกูเดินเข้าไปแล้วไงโอ้โหกูเดินเข้าไปแม่งก็หักตังกูฟันทิ้งซะฟันทิ้งแล้วมึงหักตังกูเหรอฟันทิ้งแม่งเลยเดี๋ยวผมจะลองสร้างไปถึงประตูดูนะครับผมดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ไอ้ภาษีเนี่ยเราหลบมันได้เว้ยกูไม่จะเป็นต้องไปจ่ายมึงหรอกกูอ้อมมาก็จบแล้วเฮ้ยนานพายหนึ่งจริงไม่จะเป็นต้องไปเสียเงินให้มันที่มันอาณาจักรกูภาษีต้องเป็นของกูมึงเป็นใครดูฟันทิ้งซะแม่งเลยสายนักเลงนะกูเดินมาเยอะแล้วเฮ้ยใกล้จะถึงแล้วอันสุดท้าย 4,300 ได้เลยแป๊บเดียวแหละกูบอกเลยว่าแป๊บเดียวแหละจะถึงแล้วจะถึงเป้าหมายแล้วจะถึงเป้าหมายแล้วเฮ้ยไอ้พวกนี้ก็บุกดีจังบุกดีจังเลยฮะโอ้โหแข็งแกร่งขึ้นนะเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะเฮ้ยถามจริงกูต้องวางไอ้พวกทหารอีกปะอัปเกรดพลวงทหารอะไรเงี้ยเฮ้ยตังผม 6,000 กว่าแล้วบอกเลยว่าซื้อได้เรียบร้อยครับผมโอ้โหประตูไปไหนก็ได้ไปไหนอ่ะโอ้ไปเมืองถัดไปอ๋อมันจะต้องซื้อประตูวาร์ปไอ้นี่เพื่อปลดล็อกแมปถัดไปก่อนซึ่งแมปถัดไปก็ 6,000 กลับไปตัดไม้ต่อซะเฮ้ย 6,000 แล้วรออะไรอะครับผมยังไวอะครับไปดิวะอียิปต์ไปดิบ๊อบ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 ไงต่ออะกูต้องสร้างใหม่หมดเลยใช่ไหมโอ้โหดูทรงละกูต้องสร้างใหม่หมดเลยไงล่ะอียิปต์เยี่ยมเลยมึงสร้างใหม่ก็สร้างใหม่ดูวะโอ้โหมีพีระมิดด้วยดูดิมีพีระมิดด้วยนะครับผมทะเลทรายอ่ะเออมันก็แน่แหละทะเลทรายมันต้องคนมีพีระมิดก็ถูกแล้วนะเออกูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยสร้างกระต๊อบคนงานเพิ่มอีกเป็น2หลังโอเคจะได้ช่วยกันตัดไม้ทำงานหน่อยเด้ออย่าขี้เกียจนะขยันขยันหน่อยคนพบอะไรอีกแล้วเนี่ยวงโคจรของการป้องกันขณะนี้คนงานคุณมีพลังบวก 150% ในอาณาจักรนี้โอ้โหเพิ่มเลือดอารมณ์ประมาณนั้นว่าเพิ่มเลือดปะสุดยอดสุดยอด yeah. โอ้โหโจรบุกเว้ยจะเพิ่งไม่ยังไม่มีทหารไม่มีทหารใจเย็นๆหูดาบตีไม่เข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยดาบตีไม่เข้าเลยเนี่ยเฮ้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 ย
เฮ้ยเบาไอ้นุ่มเบาๆเนาะไอ้นุ่มเนาะไม่แก้ว่ะโจรมาอีกแล้วอ่ะโอ้ยเพิ่งมึงโหดเกินไปอ่ะหุ้ยไอ้หัวคอยิงแรงเวอร์แม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งทหารอย่าพึ่ง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 โอ้โหน็อกไปแล้ว1ครับผมจัดเลยดีกว่าครับผมอย่ารอเลยครับผมสร้างเถอะครับผมทหารฮับอ่ะครับผมทหารฮับครับผมขอร้องนะครับโอเค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 มันโหดนะมอนเขตนี้โหดมากแล้วมึงยืนอื่นอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยอานูบิสไม่เขาจะฆ่าคนงานกูทั้งหมดถ้าไม่หยุดเขาไม่นะบอสว่ะอานูบิสว่ะเฮ้ยหยุดโหหยุดเฮ้ยมึงจะมาตีคนงานกูเฮ้ยเฮ้ยแอมลงไหมไอ้นุ่มเฮ้ยแอมลงไหมไอ้นุ่มแอมลงไหมหยุดบอลหยุดไงดาบกูต้องอัพด่วนเลยกูต้องอัพดาบด่วนเลยเจอบอสว่ะอัพดาบด่วนอัพดาบด่วนเฮ้ยระวังเออให้น้องไปอีกหนึ่งเอ้ยตายโอ้บ้าบอจัดอัพดาบดีกว่ามั้งฮะก็เด็กดาบอะไรจริงนะซื้อมากูได้ลองแล้วมาดิกูได้ลองแล้วมาดาบใหญ่กูขอลองดาบหน่อยดิแรงแค่ไหนวะฮะโบ๊ะโอ้โห2ทีตายไปดิบวกกับพวกช่วยไปอีกบอกเลยดาบแรงมากดาบแรงมากๆนะครับผมเจอกันแน่บอกเลยเจอกันแน่คนพบอนุสาวรีย์เว้ยเฮ้ยนักบิดถูกสังหารโดย 25% ในนี่อะไรวะหมายถึงว่าโจนเนี่ยโดนดาเมจเพิ่มขึ้น 25% เหรอวะหรือว่ามาน้อยลง 25% นี่แหละนะสักอย่างนึงแปลไทยเป็นไทยนี่มันลำบากซะเหลือเกินนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เราใกล้จะไปถึงด่านถัดไปแล้วนะครับผมโอ้โหยังกับไทม์สคริปต์สร้างรัวๆเลยนะจังหวะเนี้ยบอกเลยโอ้โหตอนนี้ตังก็ 5,000 กว่าแล้วนะผมไม่รู้ว่าด่านต่อไปเท่าไหร่วะ 25,000 ไวกิ้งว่าตายฉันและแล้วยังนะครับผมยังโอ้โหอันสุดท้ายคือ17,000โอเคได้แป๊บเดียวแล้วบอกเลย17,000อ่ะแป๊บเดียวและขอฟาร์มแป๊บเดียวเราจะไปด้านไวกิ้งกันนะครับผมบอกเลยกูอยู่มาสักพักแล้วทะเลทรายเนี่ยนะ17,000แล้วโอ้ยซื้อไปดิครับรออะไรอะครับแต่ยังไม่25,000นะเรา25,000กันถึงจะไปไวกิ้งได้แม่งเอ้ยสองหมื่นห้าแล้วเว้ยไปกันเถอะพวกเราโอ้ไปจากที่แห่งนี้กันไวกิ้งซื้อเฮ้เยี่ยมครับผมมาแมปที่3เรียบร้อยแล้วนะแล้วหนุ่มอาณาจักรของเวฟนะก็ได้เดินทางมาจนถึงโลกที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจัดได้ว่าแมปที่1กับแมปที่2ถือว่าอาณาจักรเติบโตไปได้อย่างด้วยดีนะครับผมแล้วก็หวังว่าภายภาคหน้าอาณาจักรของเวฟนะก็จะเติบโตต่อไปในอนาคตเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสู้ต่อไปเพื่ออาณาจักรของพวกเราเฮ้